สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าของจานรองแก้วด้วยการเพ้นท์นะคะเพ้นท์วันนี้เราจะลงด้วยลายไผ่นะคะเพ้นท์ง่ายๆไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะสามารถทำที่บ้านได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเป็นหารายได้พิเศษก็ได้นะคะเป็นต้นไผ่นะคะไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะงานแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้นะคะเราไม่ใช้เวลาเยอะนะคะแต่ก็เสร็จนะคะสามารถเอาลงแบบเคสมือถือหรือว่าเป็นจานรองแก้วเป็นแก้วเป็นชุดกาแฟก็ได้นะคะตรงนี้นะครับจะเป็นข้อต่อของต้นไผ่นะคะเราก็เหลือบสีนิดนึงนะคะให้มีตรงนี้ก็สีเราจะเหลือบสีตรงสีไม่แห้งนี่นะคะมันจะทำให้สีเข้ากันนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกลวยนะคะแล้วก็เอากลวยมาตัดเส้นนะคะทำกันที่บ้านได้นะคะต้นไผ่ส่วนมากก็มีกิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่ใบกันเลยนะคะยังไงก็ติดตามในคลิปเราจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะมาเพิ่มมูลค่าในอุปกรณ์ในต่างๆนะคะมีหลายรูปแบบหลายลายนะคะติดตามได้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะไผ่นี่ต้องใส่ใบไผ่ต้องตรงนะคะภูกันก็ใช้ภูกันแบบภูกันพิเศษนะคะขนภูกันจะยาวนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยสีเหลืองอีกทีนะคะนะคะใบไผ่ก็ทำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็
ก็เสร็จแล้วค่ะยังไงก็ขอติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทำแบบง่ายๆเพิ่มมูลค่าของจานบางแก้วด้วยการเพ้นท์นะคะขอบคุณค่ะ